ความเคลื่อนไหวของกระทรวงการคลังนะครับที่ออกมาประเมินสถานการณ์ของไวรัสเมอร์สว่าจะไม่มีความรุนแรงเท่ากับโรคซาร์สครับโดยผลจากมาตรการการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพจะทำไม่ให้ส่งผลกระทบโดยรวมกับสภาวะเศรษฐกิจของไทยตอนนี้ครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสค.ประเมินสถานการณ์โรคเมอร์สว่ายังอยู่ในความควบคุมและจะไม่รุนแรงเท่ากับสถานการณ์โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือว่าโรคซาร์สที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี2546ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังคุณกฤษดาจีนะวิจารณะชี้แจงเหตุผลครับว่าเป็นเพราะมีการเปิดเผยข้อมูลการติดเชื้อโรคเมอร์สอย่างรวดเร็วและชัดเจนกว่าในสมัยของโรคซาร์สครับส่งผลให้มีการควบคุมได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในประเทศต่างๆท่าอากาศยานนานาชาติของไทยก็มีการตั้งจุดคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าจากสายการบินที่มาจากประเทศแถบตะวันออกกลางและเกาหลีใต้และกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ติดตามผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยและสร้างระบบคัดกรองผู้ป่วยตลอดจนปรับระบบการดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาลให้มีการป้องกันควบคุมการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดอีกทั้งองค์การอนามัยโลกเนี่ยนะครับก็ยังได้ชื่นชมประเทศไทยว่ามีระบบการตรวจคัดกรองเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากจนสามารถพบผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและสามารถนำเข้าสู่ระบบคัดแยกตั้งแต่ก่อนโรคจะแสดงอาการและแพร่เชื้อได้รวมทั้งยังเห็นว่าตอนนี้ประเทศต่างๆก็ยังไม่ได้ประกาศยกระดับเตือนการเดินทางหรือว่า Travel Alert มาถึงประเทศไทยเหมือนกับกรณีที่ฮ่องกงประกาศเตือนการเดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้ครับซึ่งจากกรณีศึกษาเหตุการณ์โรคติดต่อต่างๆที่เกิดขึ้นช่วงหลายปีที่ผ่านมาอาจจะกระทบต่อเศรษฐกิจไทยผ่านทางช่องทางต่างๆโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมภัตตาคารธุรกิจการขนส่งและธุรกิจการค้าปลีกค้าส่งซึ่งจากประสบการณ์ของไทยในอดีตพบว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากปัจจัยนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลงเพียงระยะเวลาสั้นๆ 2-5 เดือนหลังเหตุการณ์และจากข้อมูลการเดินทางล่าสุดก็พบว่าสถานการณ์โรคเมอร์สยังไม่กระทบเศรษฐกิจไทยสะท้อนจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติครับที่เดินทางผ่านด่านสุวรรณภูมิช่วงระหว่างวันที่18ถึง21มิถุนายนคือเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังขยายตัวระดับสูงมากอยู่ที่ 57.8% ขณะที่อัตราการจองผ่านบริษัทนำเที่ยวและห้องพักต่างๆก็ยังไม่มีการยกเลิกแต่อย่างใดครับ